อเมริกาเหลื่อมล้ำกว่าประเทศไทยครับคนจนก็มีเยอะกว่าประเทศไทยนะมีถึง14ล้านคนสังคมเขาการแข่งขันรุนแรงไทยแพ้คัดออกวินเนอร์เทคออลไม่ได้น่าอยู่ครับประเทศไทยไม่เคยมีประวัติครับว่าเคยมีคนอดตายเพื่อนๆครับและคุณผู้ชมครับพบกับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์นะครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ออกอากาศทาง Facebook Live ของผมเองศาสตราจารย์โตโตอ่อนนะครับแล้วก็ออกอากาศซ้ําทาง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ฝากกด Subscribe ด้วยครับและก็นอกจากนี้ครับทีมงานวิหกนิวก็ยังช่วยในการขยายผลทางความคิดนะครับรายการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยนิติวัฒน์ทนายความนะครับมีปัญหาทางกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีหรือดูแลงานกฎหมายของท่านนะครับก็ปรึกษานิติวัฒน์ทนายความครับก็วันนี้ครับหลังจากพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งก็แสดงออกถึงความร่ำรวยทางวัฒนธรรมของประเทศเรานะครับซึ่งทุกประเทศครับเขาก็มีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมดังนั้นนะครับแต่ว่าต่างรูปแบบต่างสไตล์กันออกไปก็ยังไม่แคล้วนะครับก็มีคนโจมตีประเทศตัวเองนะครับเราก็คงพอทราบว่ามันเป็นลักษณะต้องการบ่อนทำลายประเทศตัวเองในทุกทางทุกรูปแบบนะก็พวกนี้ก็เหมือนคนป่านอกกำแพงเมืองนะครับก็ไม่รู้จักคุณค่าของวัฒนธรรมซึ่งทุกประเทศก็มีนะครับทีนี้ครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราก็คงจะต้องพูดถึงว่าประเทศเราที่เขาบอกว่ามันไม่ดีอ่ะมันยังมีประเทศไหนที่มันไม่ดีกว่าเราไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกานะครับผมก็คงต้องเอาความจริงมาพูดบ้างนะครับซึ่งความจริงนั้นไม่ต้องใช้วาทกรรมหรืออะไรครับมันยืนยันด้วยตัวเลขและข้อมูลก็ไม่ต้องถกเถียงกันเยอะนะครับก็เปิดตัวเลขดูเพราะมันเหมือนกันมีอินเทอร์เน็ตมี Google เหมือนกันผมเรียนท่านทราบอย่างนี้ครับเมื่อประมาณหลายเดือนก่อนก็มีความพยายามในการบ่อนทำลายประเทศอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับโดยมีข้อมูลชุดหนึ่งออกมาครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกนะครับคนเพียง 1% แรกครอบครองทรัพย์สินถึง 58% นะประเทศไทยก็โดนโจมตีแล้วในขณะที่อันดับ2ตามมาด้วยรัสเซียอันดับ3ก็คืออินเดียนะท่านก็จะเห็นว่าประเทศเบอร์1 2 3นี้ก็น่าแปลกใจนะเป็นประเทศที่ดูเหมือนจะเป็นคู่ตรงข้ามกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกานะผมเรียนให้ท่านทราบงี้ครับว่าข้อมูลอันเนี้ยโดยเขาดูจากเขาอ้างว่าดูจาก 1% ของประชากรที่รวยที่สุดว่าครอบครองแอสเซทกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมเรียนให้ท่านทราบว่าแหล่งข้อมูลอันเนี้ยมาจากว่า World เขาเรียกว่า Global Wealthรีพอร์ตนะครับโดยสถาบันแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งมีการเก็บข้อมูลครับประมาณ30กว่าประเทศแต่รายงานฉบับนี้ในทางวิชาการเขาไม่มีการยอมรับกันเนื่องจากว่าการเก็บข้อมูลในเรื่องแอสเซทเนี่ยมันเป็นการเก็บข้อมูลที่ยากนะมันไม่สามารถบ่งชี้ได้ชัดเจนนะว่าใครครอบครองอะไรเท่าไหร่ประการต่อมาครับข้อมูลที่เก็บเพียงแค่33ประเทศครับและเป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนซึ่งในวงการการพัฒนาในอะไรต่างๆที่เขายอมรับกันในเชิงวิชาการทั่วโลกนะครับก็ไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรนะเพราะว่าความไม่สมบูรณ์ในข้อมูลทางวิชาการนะนั่นหมายความว่าสิ่งที่พูดออกมาผ่านรายงาน Global Wealth Report อันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วทีนี้ครับแล้วอะไรล่ะครับที่มันจะเป็นตัวพิสูจน์เป็นดัชนีชี้วัดได้ดีครับในทางวิชาการทั่วโลกครับเขาถือเอารายงานของ World Bank ครับส
ซึ่งมีการเก็บข้อมูลเป็นร้อยประเทศครับที่เรียกว่า Gini Index นะครับ Gini Index นะซึ่ง Gini Index นั้นเนี่ยได้บ่งบอกครับว่าประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำน้อยที่สุดก่อนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในแถบยุโรปตะวันออกนะซึ่งยุโรปตะวันออกแต่เดิมนั้นเนี่ยก็มีแนวคิดสังคมนิยมค่อนข้างหนาแน่นอยู่แนวคิดเรื่องความเท่าเทียมค่อนข้างมากประเทศที่มีความเท่าเทียมกันมากที่สุดในโลกดัชนี Gini Index น้อยที่สุดนะครับประมาณ 2.26 0.26 ก็คือยูเครนนะรองลงมาก็คือไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็มีประเทศพวกในยุโรปตะวันออกอื่นๆเช่นสโลเวเนียเช็กรีพับลิกนะกลุ่มประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำน้อยที่สุดแต่ถามว่าตัวบ่งชี้ความเหลื่อมล้ำน้อยที่สุดนั้นเนี่ยมันบ่งชี้ความอยู่ดีกินดีของประชากรไหมผมก็คงจะต้องบอกว่าไม่นะครับเพราะว่าทั้ง5ประเทศนั้นเนี่ยถ้าดู GDP นะครับโดยภาพรวมนะครับดู GDP per capita หมายถึงรายได้ต่อหัวหลายประเทศน้อยกว่าประเทศไทยเราครับนั่นหมายความว่าไอ้เรื่องความเหลื่อมล้ำมันเป็นตัวบอกเฉยๆว่าคนในประเทศนั้นได้รับส่วนแบ่งเท่าๆกันหรือไม่นะแต่ไม่ได้บ่งบอกคุณภาพชีวิตนะครับเพราะว่าหลายประเทศได้รับส่วนแบ่งเท่ากันแต่ได้รับน้อยเท่าๆกันยากจนเท่าๆกันนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศในยุโรปตะวันออกซึ่งอยู่ระหว่างนาโต้กับรัสเซียซึ่งก็จะการพัฒนาทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆประสิทธิภาพก็จะค่อนข้างน้อยเพราะถูกบีบรัดจาก2มหาอำนาจ2กลุ่มในขณะที่ Gini Index ครับไม่ปรากฏเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดนะฮะกลุ่มประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดอยู่ในแอฟริกาครับตามค่า Gini Index ประมาณ 0.6 กว่าเนี่ยประเทศที่เหลื่อมล้ำที่สุดในโลกนะครับคือประเทศแอฟริกาใต้ครับเซาท์แอฟริการองลงมาก็คือในทวีปแอฟริกาทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนามิเบียบอสวานานะครับแซมเบียพวกนี้เป็นกลุ่มประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดนะครับจากค่า Gini Index ซึ่ง World Bank นะครับเป็นมีการเก็บข้อมูลโดย World Bank อย่างเป็นวิทยาศาสตร์แล้วเก็บกว่าเป็นร้อยประเทศด้วยกันทีนี้มาดูไทยเราครับไทยเราเนี่ยค่า Gini Index เนี่ยความเหลื่อมล้ำถือว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงดีนะฮะความเหลื่อมล้ำไม่มากเท่าที่ควรอยู่ในระดับปานกลางคือที่ดัชนีที่ 0.36 ในขณะที่ประเทศหนึ่งซึ่งพยายามกล่าวหาประเทศไทยในหลายเรื่องเหลือเกินนะกลับปรากฏว่ามีค่า Gini Index สูงกว่าประเทศไทยก็คือ 0.41 ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนอกจากนี้ครับยังปรากฏว่าคนจนคนที่อยู่ under เขาเรียกว่า poverty line ก็คืออยู่ต่ำกว่าเส้นแห่งความยากจนในอเมริกานั้นเนี่ยมีคนเป็นจำนวนถึง14ล้านคนนะครับเท่ากับประชากรประเทศซิมบับเวทั้งประเทศนั่นคือความจริงของทุนนิยมอเมริกันซึ่งจริงๆแล้วทุนนิยมก็เหมือนกันทั่วโลกข้อดีก็คือทุนนิยมสร้างความอยู่ดีกินดีนะครับไม่สร้างความอดอยากแต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันทุกประเทศครับก็คือมันย่อมเกิดความเหลื่อมล้ำนะมันย่อมเกิดคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังมันย่อมเกิดคนชายขอบนะซึ่งก็ต้องหามาตรการเข้ามาเยียวยานะครับแต่จะให้ทิ้งทุนนิยมก็คงไม่ได้เมื่อท่านดูตัวเลขเนี่ยผมให้ข้อสังเกตครับว่าความพยายามในการกล่าวหาประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดโดยใช้รายงานที่ไม่ได้รับการยอมรับทางวิชาการเลยเข้ามากล่าวหาแล้วก็มีนักการเมืองไทยในประเทศของเรารับลูกมันก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการบ่อนทำลายประเทศของเราในโลกความเป็นจริงนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าความเหลื่อมล้ำไม่มีประเทศไหนนะครับที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำประเทศที่เหลื่อมล้ำน้อยที่สุดในโลกก็คือประเทศยูเครนก็ยังมีความเหลื่อมล้ำที่ 0.26 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาความเหลื่อมล้ำอยู่ที่ 0.41 แล้วก็คนโฮมเลสคนยากจนหลังจากวิกฤตการณ์ซับพรามก็เต็มไปหมดชนชั้นกลางที่ต้องทิ้งงานออกมาโดนเลย์ออฟนะครับต้องอาศัยอยู่ในรถนะครับต้องผจญความหนาวนะครับผมได้ดูข้อมูลบางประการเช่นบางคนเคยเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์
นะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้รายได้เลยละ $7,000 สุดท้ายนะครับเมื่อหมดสภาพแล้วนะครับก็ตกงานนะต้องอาศัยอยู่ในรถนะครับอยู่ท่ามกลางความหนาวเย็นดังนั้นความเป็นจริงในโลกทุนนิยมครับมันมีคนที่ได้มันมีคนที่เสียมันมีความเหลื่อมล้ำครับแต่มันไม่เคยทำให้ใครอดตายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศของเรานั้นไม่ต้องมากล่าวหากันมากผมไปอยู่ต่างประเทศอย่างเยอรมันมานานนะประเทศเหล่านี้จริงๆแล้วค่อนข้างจะไม่อุดมสมบูรณ์ความหนาวมันเยอะดังนั้นเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองโดยการขายสินค้าอุตสาหกรรมทั้งยานยนต์เคมีอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆเพื่ออะไรครับเพื่อนำเข้าอาหารมารับประทานนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นของจากเอเชียกล้วยจากปานามาส้มจากสเปนอะไรพวกนี้นะครับประเทศตะวันตกส่วนใหญ่จะพึ่งพาอาหารนะครับมากก็เลยต้องถีบตัวในทางเทคโนโลยีเพื่อนำเข้าอาหารนั่นเองนะดังนั้นความจริงในเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับอเมริกาเหลื่อมล้ำกว่าประเทศไทยครับคนจนก็มีเยอะกว่าประเทศไทยนะฮะมีถึง14ล้านคนสังคมเขาการแข่งขันรุนแรงใครแพ้คัดออกวินเนอร์เทคออลไม่ได้น่าอยู่ครับประเทศไทยไม่เคยมีประวัติครับว่าเคยมีคนอดตายนะอาจจะมีคนหนาวตายแต่เพราะว่าไม่รู้จักใส่เสื้อแขนสั้นหลายๆชั้นนะซึ่งนั่นเป็นวิธีรอดจากความหนาวนะครับก็แนะนำเพื่อนๆไปด้วยนะดังนั้นอย่ามาว่าประเทศผมเลยครับไปดูประเทศคุณดีกว่านะครับคนอีก14ล้านคนอเมริกันชนที่น่าสงสารเป็นโฮมเลสนะครับขาดการรักษาพยาบาลขาดสวัสดิการทางสังคมอีกเยอะครับเรื่องนี้ครับมีการเขียนหนังสือเป็นเล่มๆครับโดยนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลก็คือโจเซฟสติกลิทนะซึ่งวิพากษ์สังคมทุนนิยมของอเมริกาว่านำไปสู่ความยากจนดังนั้นครับทำแบบที่ทรัมป์บอกครับ Back to America Make America Great Again ไทยเราดีกว่าคุณแน่นอนไม่ต้องกลัวนะเงินอาจจะไม่มากแต่เราไม่มีทางอดตายนะดังนั้นผมคิดว่าข้อมูลที่ผมให้นะครับอย่าลืมนะครับ Global Wealth Report เป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับการยอมรับทางวิชาการนะเนื่องจากเก็บข้อมูลเพียง33ประเทศแล้วเก็บไม่ได้ครบในขณะที่ Gini Index เป็นข้อมูลจากสถาบันหลักของโลกก็คือ World Bank มีการเก็บข้อมูลเป็นร้อยๆประเทศนะครับกลุ่มประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำน้อยก็คือพวกยุโรปตะวันออกนะกลุ่มประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากก็คือแถบแอฟริกาใต้ส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ระดับกลางๆแล้วก็ดีกว่าสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปนะครับก็สั้นๆครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมไม่ต้องพูดยาวมากแต่ให้ได้เนื้อหาสาระที่สำคัญเข้าแก่นเข้าประเด็นครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์โตวิเคราะห์ต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ